สวัสดีครับแฟนข่าวช่องนักลบไม้กระดกทุกท่านนะครับอันนี้ก็มีข่าวอัปเดตในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการพนันมานะครับเพจ a c e b o o k ที่ชื่อเยื่อ V2 ที่เคยเปิดนะครับข้อมูลแฉเกี่ยวกับคนที่อยู่ในวงการเว็บพนันเมื่อวานนี้เปิดมาอีกหนึ่งประเด็นพูดถึงคนที่อยู่ข้างหลังคอยช่วยเหลือเป็นต่อคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบอนพนันลอยฟ้า เพจเฟซบุ๊กที่ชื่อเยื่อ V2 โพสข้อความใช้คำว่าผู้ยิ่งใหญ่ตัวจริงก่อนจะลงรายละเอียดว่ามีร้อยตำรวจโทรนายหนึ่งที่เป็นเสมือนพ่อครูบาอาจารย์และนายทุนคนแรกและยังช่วยต่อสายตรงหาคนใหญ่คนโตเพื่อขอให้เคลียร์เรื่องทุกอย่างให้สารวัตรสัวทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วถูกไล่ตรวจสอบร้อยตำรวจโท นายนี้ควรไม่รอดแต่อาจเพราะถ้าถึงทางตันก็จะมีการซัดทอดกันขึ้นมาอาจทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องใช้ตำรวจยศพันตำรวจเอกมาทำท่าหน้าที่แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปอีกสาปีเพราะไม่เหลือนายพลตำรวจและที่น่าสังเกตร้อยตำรวจโทรนายนี้แทบไม่เคยถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างเป็นทางการแม้แต่ครั้งเดียว จะมีก็แค่เคยถูกให้พักราชการแต่ไม่นานก็กลับมารัฐราชการได้เหมือนเดิมและยิ่งใหญ่กว่าเดิมประเด็นต่อมาที่มีการแฉข้อมูลจากนายอัจฉริยะเลืองรัตนพงษ์ประทานชมลมช่วยเหลือเหยื่ออาชญกรรมคือมีสามีของดารานะครับ ของดาราสาวเนี่ยชื่อว่าหอยหีบนะครับถูกตั้งข้อสังเกตว่าฟอกเงินจากขบวนการค้ายาเสพติดนำเงินมาซื้อรถมูลค่าราคาสูงฝ่า10ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนเงินสีเทาให้เป็นเงินที่ถูกกฎหมายและยังเปิดเว็บพนันออนไลน์ไม่ต่ำก่า6เว็บอยู่ในระดับท็อป t e นะครับของไทยมีเงินหมุนเวียนมากกว่า1000ล้านบาทส่วนดาราสาวหอยหีบเนี่ยเป็นไปได้ว่า อาจไม่ทราบเรื่องมาก่อนว่าสามีแอบทำธุรกิจเปิดเว็บพันันผิดกฎหมายนอกจากสามีของนางเอกหอยหีบแล้วเนี่ยนายอัจฉยะยังแฉเพิ่มอีกว่าบอกว่าเว็บพันนันออนไลน์ไม่มีทางหมดไปเพราะสามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั้งบกปอทบชสอท หรือตำรวจไซเบอร์และตำรวจ PCT ต่างก็มีคนแอบรับผลประโยชน์จากเว็บพนันเหล่านี้หนักสุดมีนายตำรวจนะครับออ่างเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและคนจีนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายในภาคตะวันออกของไทยเรียกเก็บเงินเว็นะครับเว็บละ30,000บาทการจะปราบเว็บเหล่านี้จึงแทบเป็นไปไม่ได้ถ้ายังมีตำรวจคอยเป็นสายให้ ซึ่งข้อมูลที่ว่ามานี้นายอัจฉริยะเคยยื่นให้ตำรวจไซเบอร์ไปแล้วแต่เพราะเห็นว่ายังไม่มีฟาร์มคืบหน้าใดๆจึงไปติดตามฟาร์มคืบหน้าคดีนี้ด้วยตนเองพร้อมกับแฉเพิ่มว่าตอนนี้มีรายชื่อตำรวจอยู่ในมือไม่ต่ำกว่า100นายมีตั้งแต่ระดับนายพลตำรวจถึงอดีตและปัจจุบันผู้บัญชาการผู้บังคับการและมากที่สุดตำแหน่งสารวัตร ต้องการเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝาดล้างดำเนินการกับตำรวจเหล่านี้โดยเร็วหากไม่มีการดำเนินการใดๆวันจันทร์ที่27กุมภา์ี้้จะคัดลอกรายชื่อตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใส่ป้ายไปแฝนไว้ทีหห่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอัจฉริยะเตรียมแฝนป้ายรายชื่อตำรวจเกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 27กุมภาพานันธ์นี้หลังยื่นหลักฐาน17เว็บพนันให้สอทตรวจสอบดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่คืบนายอัจยะเรืองรนะัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้าพบรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท เพื่อสอบถามฟาร,ร์มคืบหน้าหลังจากยื่นหนังสือให้นะครับสอทอตรวจสอบเว็บไซต์พนันออนไลน์17เว็บที่ได้ข้อมูลมาว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากเนื่องจากที่ผ่านมาหลังจากยื่นหนังสือไปตรวจสอบแล้วยังไม่มีฟาร,ร์มคืบหน้าทางคดีนะครับก็จากที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีการยื่นหนังสือให้ตรวจสอบแล้วเนี่ยยังไม่มีฟาร,ร์มคืบหน้าในทางคดีนายอัญเชยะเปิดเผยว่าเว็บไซต์ที่เคยยื่นไว้ให้ตรวจสอบนอกจาก จะมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วยังมีความเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของสโมสรฟุตบอลในจังหวัดลำพูนรวมทั้งการขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์และยาเสพติดอีกด้วยส่วนคดีไม่มีความคืบหน้าอาจเป็นเพราะมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องอีกทั้งผู้ที่รับผิดชอบทําคดีบางนายก็มีข้อมูลว่าเปิดเว็บพนันเสียเองยิ่งทำให้ไม่มีการสืบสวนดำเนินคดี นอกจากนี้ยังมีข้อมูลนะครับการจ่ายเงินสินบนให้กับหน่วยงานต่างหน่วยงานอื่นๆเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สําำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงฝ่า40ล้านบาททำให้ไม่มีการตรวจสอบหรืออายัดเส้นทางการเงินของเว็บไซต์พัดันซึ่งแต่ละเว็บไซต์นะครับซึ่งแต่ละเว็บไซต์มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำาฝ่า1 0 0 0 0ล้านบาท รวมนะครับทั้ง17เว็บไซต์ทั้ง17เว็บไซต์เนี่ยมากกว่า1แสนล้านบาทนะครับขณะที่รายชื่อตำรวจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่นายอัจฉยะมีอยู่มากฝ่า100นายและอยู่ในหน่วยงานตั้งแต่อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการผู้บังคับการผู้กำกับการ มากที่สุดก็คือระดับสารวัตรและบางคนยังคบหากับนักแสดงชื่อดังอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีชื่อของผู้กำกับการที่อยู่ในสังกัดสอทอ,อีกหลายคนที่เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เสียเองโดยมีทั้งหลักฐานการโอนเงินการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเจ้าหรือเป็นเจ้าของเว็บไซต์อย่างชัดเจนนายอัจฉริยะยังระบุถึงเลขาธิการปรปอง,งอ คนดำรงตำแหน่งอยู่ว่ายังมีคดีอยู่ที่สำนักงานปปชแต่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งสำคัญทำให้ไม่เชื่อมั่นในการทำงานทั้งตำรวจและปป,ปงว่าจะสามารถปราบปรามเว็บผนันออนไลน์โดยวันจันทร์ที่27กุมภาพานนันธ์นี้เวลา9นกา30นาทีจะไปติดชื่อตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ผนันออนไลน์ทั้งหมดที่หน้า ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบว่าคนที่มอบหมายให้ปราบปามคนกระทำความผิดนั้นกลับมาคอยดูแลคนทำความผิด วิ่งเต้นส่งเงินและทําผิดเสียเองนะครับก็ต้องบอกก่อนนี้เป็นข้อมูลความคืบหน้านะครับที่คุณอัจฉริยะนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของเวบพนันถ้าเราจําได้ว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเคยไปยื่นเรื่องนี้ให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทําการตรวจสอบแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณอัจฉริยะบอกว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแล้วก็มีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็วันที่27กุมภาพันธ์นี้ก็คืออีก ประมาณ5วันนะครับอีก5วันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วไม่รีบจัดการเรื่องนี้นะครับคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะนำรายชื่อของตำรวจเนี่ยนะครับไปติดนะครับอ่าไปติดเอาไว้ที่เขาเรียกว่าเอาไปติดเอาไว้ที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับเพื่อประจานเลยนะครับมีมากฝ่ารายชื่อตํารวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องพน,นันที่ใดอัจฉริยะมีอยู่เนี่ยบอกว่ามีมากฝ่า100นายและอยู่ในหลายหน่วยงานด้วยนะครับมีตั้งแต่อดีตผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติ โอ้โห oh, เป็นถึงอดีตผู้เป็นารการตารวจแห่งชาติเลยนะครับผู้ประชาการผู้บังคับการผู้กํากับการมากที่สุดคือระดับสารวัตรและบางคนยังคบหากับนักแสดงชื่อดังอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีชื่อของผู้กํากับการที่อยู่ในสังกัดสอทอ,อ่าอ,อีกหลายคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันเสียเองโอ้โหก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างานเนี้ยนะครับคุณอัจฉริยะบ,บอกว่าโดยมีทั้งหลักฐานการโอนเงินเกนเ,ขเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือเป็นเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่คุณอัจฉริยะ เอาออกมาเปิดเผยตอนนี้แล้วก็มีข้อมูลออกมาก็ต้องรอติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็สําหรับนะครับแฟนข่าวของนักรบไม้กระดกเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ